สวัสดีค่ะวันนี้เราทำคลิปนี้เพื่อกราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่ได้ฟังท่านแถลงเมื่อตอนบ่ายวันนี้นะคะ เพื่อที่จะทบทวนให้เพื่อนๆพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ได้ทราบว่าช่วงบ่ายนี้ท่านแถลงอะไรใจความที่สำคัญที่สุดของการแถลงการแล้วก็ที่พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทที่ท่านได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเพียงเดือนเดียวจากที่ประชาชนเคยเข้าใจว่า3เดือน6เดือนจากที่ประชาชนเคยได้รับคำมั่นสัญญาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลังการลงทะเบียนจะมีเงินเยียวยาเข้าถึงบัญชีของประชาชนภายใน7วันทำการสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดไม่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ท่านได้ออกมายอมรับว่าเงิน 5,000 นั้นมีเพียงพอที่จะจ่ายให้เพียงเดือนเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องรอนะคะพรก.เงินกู้แล้วก็จะใช้เวลากว่าที่จะมีการอนุมัติผ่านสภาได้เนี่ยท่านไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่นอนแต่ว่าท่านก็บอกว่าเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนซึ่งนั่นเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนับจากวันนี้นะคะนอกจากนั้นท่านก็ได้พยายามบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะประคับประคองตัวเองในช่วงนี้นะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าอย่าไปประท้วงกันเลยนะคะให้ฟังกันว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วท่านก็ได้เตือนประชาชนนะคะว่าใครที่ได้เงิน 5,000 บาทแล้วเนี่ยก็อย่าเอาเงิน 5,000 บาทไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะคะอย่าเอาไปกินเหล้าดื่มน้ำกระท่อมเล่นการพนันสิทธิ์ 5,000 ก็ต้องเป็นสิทธิ์ 5,000 ท่านก็สนับสนุนนะคะให้ประชาชนมีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านแล้วท่านก็แสดงคำพูดนะคะที่บอกความพยายามว่าท่านจะพยายามทำให้ดีที่สุดวันนี้นะคะโบนฐามหัฒนานะคะท่านก็เราก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วในฐานะประชาชน1คนในฐานะประชาชนทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ต้องมองดูพี่น้องร่วมชาติได้รับผลกระทบอย่างหนักโบมีข้อเสนอ3ข้อง่ายๆสั้นๆแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นข้อเสนอที่นำกลับมาสู่การตั้งหลักเพราะว่าในวันนี้เนี่ยหลายๆคนพยายามจะช่วยท่านคิดค่ะว่าจะหาเงินมาให้พอยังไงจะใช้วิธีทางกฎหมายยังไงที่จะอนุมัติงบประมาณได้เร็วแต่ยังไม่เคยมีใครบอกให้ท่านตั้งหลักว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อ1 นะคะภาระของงบประมาณที่จะต้องใช้จะน้อยกว่านี้มากถ้าท่านไม่มัดมือมัดเท้าประชาชนทุกคนข้อเสนอนี้บอกกำลังบอกว่าอยากให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกลับไปตั้งหลักว่าจริงๆแล้วเราต้องอุ้มทุกคนไหมถ้าเราไม่ได้มัดมือมัดเท้าทุกคนไว้แต่แรกการปิดธุรกิจ1อย่างการปิดกิจการ1อย่างไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนั้นจะต้องได้รับความเสียหายไปด้วยเป็น10กิจการเลยนะคะสมมติว่าปิดร้านขายรองเท้าธุรกิจเครื่องหนังแรงงานคนเย็บรองเท้าธุรกิจการจัดส่งชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้กับรองเท้านั้นเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเลยนี่แค่ขนาดปิดกิจการเดียวนะคะแต่ในวันนี้สิ่งที่ท่านทำคือท่านปิดทุกกิจการพร้อมๆกันทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงได้พังทั้งระบบเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องอุ้มทุกคนเพราะว่าในวันนี้ประเทศไทยไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิดไม่ใช่จากโรคโควิดนะคะแต่จากมาตรการโควิดของรัฐบาลทุกคนได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราเสนอนะคะให้ผ่อนคลายมาตรการทันทีสำหรับทุกๆกิจการที่สามารถเปิดได้โดยมีวิธีการป้องกันความปลอดภัยทางสาธารณสุขซึ่งทำได้แล้วก็ทำไม่ยากเพื่อที่ท่านจะได้เหลือคนที่จะต้องอุ้มจำนวนน้อยลงมันมีนะคะกิจการที่จะต้องอุ้มกันจริงๆกิจการโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องกับคนต่างชาติเป็นลูกค้าหลักพวกนั้นเราจะต้องอุ้มแน่ๆแ
และอาจจะมีอีกบางกิจการเท่านั้นที่จะต้องอุ้มกันแน่ๆแต่สิ่งที่จะทำให้ลดภาระของท่านได้เร็วที่สุดก็คือท่านต้องลดจำนวนคนที่จะต้องอุ้มให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการปล่อยให้คนที่เขาสามารถยืนเองได้ปล่อยให้กิจการที่สามารถเปิดได้ได้เปิดและให้ประชาชนเหล่านั้นได้ยืนด้วยขาของตัวเองได้ท่านไม่สามารถจะมัดมือมัดเท้าแล้วบอกทุกคนว่าให้หาทางรอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้ได้เนี่ยภาระงบประมาณก็จะลดลงทันทีและสำหรับงบประมาณในส่วนที่ไม่พอท่านจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องรอถึงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเราได้ยินนะคะเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านพูดมาตลอดว่าพร้อมจะสนับสนุนการผ่านงบประมาณต่างๆแล้วก็เรียกร้องให้เปิดสภาสมัยวิสามัญทำไมท่านไม่เปิดสภาสมัยวิสามัญคะถ้าเปิดสภาสมัยวิสามัญสภาก็จะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่เดือนนี้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรอการเปิดประชุมสภาสามัญวันที่22พฤษภาคมทำไมจะต้องรอในเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์พิเศษแบบนี้อันนี้คือข้อเสนอที่1ข้อเสนอที่2นะคะเกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอที่1ที่บอกว่าให้ปลดปล่อยประชาชนให้ออกไปทำมาหากินแน่นอนว่าจะต้องมีข้อห่วงใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะควบคุมโรคได้ในระดับเดิมไหมก็ขอยืนยันว่าได้ข้อเสนอที่2ของโบคือให้หยุดเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วหยุดกล่อมประสาทตัวเองให้หวาดกลัวเกินเหตุได้แล้วกลับมาดูปัจจัยบวกในประเทศไทยค่ะประเทศไทยมีปัจจัยบวกที่ยุโรปไม่มีการไปเปรียบเทียบกับยุโรปทุกวี่ทุกวันจึงเป็นการตัดสินปัญหาแบบไม่คิดวิเคราะห์และแยกแยะปัจจัยบวกที่เมืองไทยมีอะไรบ้างข้อ1อุณหภูมิเราไม่มีอุณหภูมิ 5-11 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่โควิดแพร่เชื้อได้ดีที่สุดเราไม่มีอุณหภูมินั้นนะคะ2คือวัฒนธรรมเราไม่มีวัฒนธรรมแบบชาวยุโรปที่เจอกันก็จะมีการกอดจับมือหอมแก้มทักทายเราไม่มีวัฒนธรรมของการอยู่ใกล้ๆกันในสังคมแบบที่ยุโรปมีวัฒนธรรมของเราช่วยเราในส่วนหนึ่งแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราไม่ได้มีการแพร่กระจายเชื้อที่มากตั้งแต่ต้นข้อ3การใส่หน้ากากของคนไทยเป็นไปอย่างแพร่หลายซึ่งสิ่งนี้ยุโรปก็ไม่มีณวันนี้เองลองไปดูนะคะข่าวจากประเทศสเปนเนี่ยตำรวจของเขายังต้องแจกหน้ากากอนามัยให้คนที่เดินทางกับสถานีรถไฟใต้ดินอยู่เลยเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมการใส่หน้ากากเลยแล้วก็อันนี้ก็ต้องโทษ WHO ด้วยองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ให้คำแนะนำเรื่องการใส่หน้ากากมาแต่ต้นองค์การอนามัยโลกบอกว่าคนทั่วไปไม่ต้องใส่หน้ากากให้แค่คนติดเชื้อใส่แล้วคนตะวันตกก็เชื่อเขาถึงได้มีการแพร่ระบาดขนาดหนักในขณะที่มองกลับมาที่เมืองไทยคนไทยใส่หน้ากากกันมาตั้งแต่ฝุ่น PM2.5 แล้วและนะทุกวันนี้ออกนอกบ้านไปเกือบ 100% ใส่หน้ากากออกไปแถวบ้านบนเนี่ยบอกไม่เห็นใครเลยที่ไม่ใส่เวลาที่เขาเดินเข้าสู่ที่ชุมชนเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกปัจจัยสุดท้ายที่เป็นปัจจัยบวกของเมืองไทยที่ยุโรปไม่มีนะคะก็คือวัฒนธรรมการสอดส่องทางสังคมคนไทยมีความเป็นห่วงเป็นใยกันสูงมากและมีวัฒนธรรมของการตรวจตรากันเองซึ่งในบางบริบทมันก็ไม่ค่อยดีแต่สำหรับบริบทของการควบคุมโรคกลับกลายว่าเป็นเรื่องดีเราเห็นว่าอสมทำงานหนักขนาดไหนแต่ไม่ใช่แค่อสมนะคะคนทุกคนเนี่ยแม้แต่ว่าเวลาโบสถ์ไลฟ์เวลาเดินเล่นอยู่ข้างนอกแล้วไลฟ์คนยังมาเตือนให้ใส่หน้ากากในไลฟ์เลยทั้งที่โบยืนอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีการสอดส่องระแวดระวังกันสูงมากนะคะคนที่ท่านปล่อยให้กลับบ้านต่างจังหวัดกันมากมายจากการประกาศล็อกดาวน์กระทันหันเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยได้ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปทั่วประเทศจริงแต่เมื่อเขาไปถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยแต่ละชุมชนมีการตรวจตราให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านกันอย่างเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยบวกทั้งสิ้นใช้แต้มต่อเหล่านี้ที่เรามีให้เป็นประโยชน์ค่ะพลเอกประยุทธ์บอกอยากให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้จริงๆว่าเมืองไทยมีบริบทและปัจจัยที่ไม่เหมือนยุโรปท่านอย่าส่งโฆษกออกมาเปรียบเทียบแล้วก็เอาตัวเลขกับสถานการณ์ทางยุโรปมาให้คนไทยเกิดความหวาดกลัวอยู่ที่ทุกวี่ทุกวันทั้งที่ขณะนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยยังมีการแพร่เชื้อผู้ติดเชื้อใหม่ 2-3,000 คนต่อวันคนตายประเทศละ 4-500 คนต่อวันแต่ประเทศเราวันนี้มีคนติดเชื้อใหม่30คนตามตัวเลขของท่านเองนั่นหมายความว่าเราเดินออกจากบ้านไปเจอคน2ล้านคน
2ล้าน2แสนกว่าคนค่ะเราถึงจะเจอผู้ติดเชื้อสักคนหนึ่งถามว่ามันสมเหตุสมผลยังไงกับทุกปัจจัยบวกทั้ง4ข้อที่พูดมาบวกกับสถานการณ์ตัวเลขณปัจจุบันมันสมเหตุสมผลยังไงที่ท่านจะล็อกดาวน์ทุกธุรกิจทุกกิจการมัดมือมัดเท้าคนจากการทำมาหากินในขณะที่ท่านไม่สามารถจะดูแลชีวิตของทุกคนได้กลับมาตั้งหลักนะคะแล้วก็มองสถานการณ์ตามที่เป็นจริงคนไทยอาจจะตกใจค่ะในวันที่มีการซูเปอร์สเปรดที่สนามมวยของกองทัพเพราะว่าผู้บริหารสนามมวยในตอนนั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลแล้วก็เปิดสนามมวยในวันนั้นแต่แม้แต่ซูเปอร์สเปรดเดอร์ในวันนั้นเองและเคสของคุณแมทธิวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศตื่นตัวในการดูแลปกป้องตัวเองนั้นกลุ่มที่เป็นการแพร่เชื้อกลุ่มนั้นก็จบแล้วคุณแมทธิวเองเนี่ยนะคะเมื่อติดเชื้อมาจากสนามมวยแล้วออกมาแพร่เชื้อให้คนคนเดียวค่ะคือภรรยาคือคุณลิเดียลูกเล็กๆ2คนที่บ้านไม่ติดพี่เลี้ยง2คนที่บ้านไม่ติดเพื่อนๆดาราที่คุณแมทธิวไปทำรายการทำงานด้วยกันในช่วงที่ก่อนจะไปตรวจและหลังรับเชื้อแล้วก็ไม่มีใครติดเพราะฉะนั้นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในลักษณะนั้นมันเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบสนามมวยในวันที่คนไทยยังไม่มีความตระหนักในวันที่คนยังไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยยังไม่ได้ใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งเมตร2เมตรยังไม่ได้ป้องกันตัวและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วถูกต้องไหมคะไม่มีใครมาชกมวยในสนามมวยหรือจัดคอนเสิร์ตในวันนี้ถูกต้องไหมคะและในวันนี้คนใส่หน้ากากกันมากกว่าวันนั้นหลาย10เท่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยมันมาจากความหลอนกับเคสบางเคสเท่านั้นเองนะคะดังนั้นกลับไปสู่การสนับสนุนข้อเสนอที่1ก็คือท่านไม่ต้องมัดมือมาเท้าทุกคนท่านไม่ต้องปิดทุกกิจการค่ะใช้ระบบ social distancing มันบริหารจัดการได้แม้แต่ร้านตัดผมนะคะในจีนเองเนี่ยที่เลิกล็อกดาวน์แล้วก็ให้คนนั่งห่างกันเมตรครึ่งในร้านตัดผมมีการนัดหมายล่วงหน้ามีการเช็คสุขภาพกันล่วงหน้าช่างผมใส่แว่นใส่แมสก์ผู้รับบริการใส่แมสก์จะใส่แว่นด้วยก็ได้เชื้อเข้าร่างกายคนได้3ทางค่ะตาจมูกปากปกป้อง3อวัยวะนี้ได้จบบวกกับปัจจัยบวกทุกอย่างที่เรามีไม่มีเหตุผลที่จะล็อกดาวน์อีกต่อไปนะคะข้อ3ค่ะข้อเสนอข้อที่3เกี่ยวกับพี่น้องคนไทยในต่างแดนและนี่เป็นข้อเสนอสุดท้ายวันนี้ท่านสามารถรับคนไทยกลับบ้านได้เหมือนที่ประเทศอื่นๆทุกประเทศเขารับกลับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามีมาตรการยังไงแต่ขอถามก่อนว่าท่านนับคนเหล่านั้นเป็นพลเมืองไทยหรือเปล่าคะถ้าท่านนับคนเหล่านั้นเป็นพลเมืองไทยท่านจะต้องกังวลกับความเสี่ยงที่คนเหล่านั้นเผชิญอยู่ตอนนี้ในต่างประเทศค่ะเพราะถ้าพวกเขาติดเชื้อเขาก็คือเพิ่มจำนวนคนไทยที่ติดเชื้อใช่ไหมหรือว่าท่านไม่ได้นับเมื่อคนไทยอยู่ต่างชาติแล้วไม่ถือเป็นพลเมืองไทยท่านจึงไม่นับจะติดเชื้อก็ติดไปหรือเปล่านะคะวันนี้ก่อนจะบอกว่ามาตรการอะไรที่จะทำให้เขากลับมาได้ก็ขอเล่าว่าคนไทยณต่างแดนวันนี้เผชิญความเสี่ยงอะไรบ้างข้อ1หลายประเทศเขาก็มีการล็อกดาวน์เพราะเขาระบาดหนักกว่าเราหลายร้อยเท่านะคะคนไทยที่เป็นแรงงานในต่างแดนวันนี้ตกงานทันทีเหมือนกันคนตกงานเหล่านั้นจะอยู่ยังไงจะเอาอะไรกินจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วคนที่ประเทศที่เขาอยู่จะมีความเอื้ออาทรกับเขามากเท่าเราคนไทยกันเองที่ช่วยเหลือดูแลกันในเมืองไทยไหมในฐานะคนต่างชาติคนไทยเหล่านั้นถ้าติดเชื้อจะได้รับการดูแลเทียบเท่ากับคนเจ้าของประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้แต่ประเทศเหล่านั้นอยู่ในสถานการณ์ที่หนักกว่าเราหลายร้อยเท่าคนไทยเหล่านั้นอยู่ในความเสี่ยงมากแต่ณวันนี้คำสั่งกีดกันคนไทยกลับประเทศที่ท่านใช้คำว่าชะลอการกลับบ้านนั้นทำให้คนไทยไม่สามารถได้ใบรับรองจากสถานทูตเพื่อที่จะใช้บินกลับประเทศได้คำสั่งปิดสนามบินเหมาะสมค่ะ
เหมาะสมกับการทำในตอนที่ท่านรับนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาอย่างไม่จำกัดในช่วงตรุษจีนและหลังจากนั้นอีกเป็นเดือนๆแต่ณวันนี้ท่านทำได้ในการกีดกันนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแต่ท่านไม่สามารถกีดกันคนไทยกลับประเทศได้ค่ะรับคนไทยกลับประเทศเหมือนที่ประเทศอื่นเขารับคนของเขากลับจากประเทศของเราแล้วไม่ต้องจำกัดว่าหลัง30เมษายนจะรับ200คนต่อวันถ้าท่านรับ200คนต่อวันอีกกี่ปีจะหมดอีกกี่เดือนจะหมดแล้วคนที่ยังตกค้างอยู่จะทำยังไงเขามีเป็นหมื่นๆคนแต่ท่านบอกว่าท่านกลัวว่าจะมีสถานที่กักตัวไม่พอวิธีการคืออย่างนี้ค่ะเมื่อรับคนไทยขึ้นเครื่องบินกลับมาถึงเมืองไทยแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การเอาทุกคนเข้า state quarantine ทันทีแต่คือการทำ rapid test strip test แบบที่ของจุฬาลงกรณ์ทำออกมาก็ได้นะคะเอา rapid test ตรวจทุกคนทันทีที่มาถึงสนามบินเมื่อได้ผลคนที่ได้ผลเป็นบวกเข้า state quarantineเพื่อที่จะรอผลในรอบต่อไปและเพื่อเข้ารับการรักษาถ้าติดเชื้อจริงคนที่ได้ผลเป็นลบปล่อยไปโฮมควอรันทีนค่ะปล่อยเขาไปกักตัวที่บ้านและนั่นคือสิ่งที่ประเทศต่างๆเขาทำกันค่ะประเทศต่างๆเนี่ยให้ทุกคนไปกักตัวที่บ้านก่อนด้วยซ้ำไปโมมีเพื่อนจากออสเตรเลียเขาเดินทางกลับประเทศเขาเมื่อปลายเดือนมีนาคมเมื่อเขาไปถึงประเทศเขาก็ให้เขาอยู่โฮมควอรันทีนให้กักตัวที่บ้าน14วันครบ14วันเขาก็ออกมาใช้ชีวิตปกติคนส่วนใหญ่ที่กลับไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อค่ะแต่ถ้าคุณมีการทำ rapid test คุณจะสามารถรู้ว่าใครบ้างที่เสี่ยงและเอาเข้า state quarantine ได้คนที่เหลือถือว่าความเสี่ยงน้อยถึงน้อยที่สุดแล้วให้ไปกักตัวที่บ้านเพราะเขาไม่ได้มีความเสี่ยงมากกว่าเราที่นั่งดูไลฟ์นี้กันอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากกว่าพลเอกประยุทธ์เองด้วยนะคะดังนั้นมาตรการทุกอย่างถ้าเกิดคิดลงไปในรายละเอียดดูความสมเหตุสมผลมันยังมีอะไรที่เราทำได้อีกเยอะอย่าใช้วิธีเหมาเข่งอย่าใช้วิธีมักง่ายที่จะรวมทุกอย่างเป็นก้อนแล้วก็ไปจัดการเป็นภาระที่หนักๆในขณะที่ถ้าเกิดว่าใช้ความพยายามคิดลงไปในรายละเอียดเนี่ยคุณสามารถตัดภาระออกจากตัวเองได้เยอะมากอย่างสมเหตุสมผลและอย่างปลอดภัยด้วยอันนี้ก็คือข้อเสนอที่3ก็คือเป็นข้อเสนอสุดท้ายสำหรับการรับคนไทยในต่างแดนกลับบ้านวันนี้ท่านกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญอยู่กำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่มนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปและกลับประเทศของตัวเองท่านไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนี้และมันมีวิธีที่จะดูแลทุกๆคนได้ในฐานะคนไทยเท่าๆกันหยุดปล่อยเขาเสี่ยงตายอยู่ที่เมืองนอกได้แล้วนะคะสุดท้ายค่ะก็อยากขอสรุปว่าถ้าไม่เชื่อสิ่งที่โบพูดนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มาจากการศึกษาข้อมูลเยอะมากก็อยากให้ไปดูโมเดลของประเทศออสเตรเลียก็ได้ค่ะไม่ไกลไม่ไกลเพราะว่าโมเดลที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเกาหลีใต้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้ความพร้อมทางเทคโนโลยีแล้วก็งบประมาณเยอะพอสมควรที่ออสเตรเลียทำอะไรที่ออสเตรเลียมีการตั้งคณะนะคะที่เรียกชื่อย่อว่า NCCC หรือว่า National COVID-19 Coordination Commission เป็นคณะกรรมการที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลและคณะนี้ไม่ได้ประกอบด้วยแค่หมอกับข้าราชการเพราะถ้ามีแค่นั้นการแก้ปัญหาจะไม่รอบด้านคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลชนชั้นนำผู้นำในทุกภาคส่วนเอกชนราชการภาคสังคมประชาสังคม NGO และผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาอาชีพค่ะเพื่อที่จะมาช่วยให้คำปรึกษากับรัฐบาลในการประเมินอย่างรอบด้านก่อนที่จะออกมาตรการอะไรออกมาที่ท่านกำลังลำบากในการหางบประมาณในวันนี้ที่คนไทยกำลังลำบากในการจะไม่มีจะกินอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เพราะโควิดเพราะสถานการณ์โรคระบาดของประเทศเราต่ำมากปัจจัยบวกของประเทศเรา4ข้อสูงมากแต่เราลำบากกันวันนี้เพราะมาตรการที่ขออภัยที่ต้องใช้คำว่ามักง่ายมาตรการที่
ไม่คิดอย่างรอบด้านและกระบวนการบริหารจัดการที่ขาดความรับผิดชอบแต่วันนี้ยังแก้ไขทันค่ะขอให้ท่านกลับมาตั้งหลักใหม่คนไทยพร้อมจะยืนด้วยขาของตัวเองและทุกคนพร้อมที่จะดูแลชีวิตตัวเองเพื่อให้เรามีเงินเหลือพอที่จะดูแลคนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลจริงๆคนที่เขาไม่สามารถจะยืนได้ในภาวะแบบนี้จริงๆช่วยกันนะคะแล้วก็หยุดพูดได้แล้วนะคะคำว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาโจมตีทางการเมืองการตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่การโจมตีทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลต้องทำได้ตลอดเวลาการเสนอแนะการวิพากษ์วิจารณ์ต้องทำได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่ท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ในมือเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องตรวจสอบกันเข้มข้นกว่าเวลากว่าช่วงเวลาใดๆในภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่เราต้องระดมสมองช่วยกันมากกว่าช่วงเวลาใดๆก็ขอให้ตั้งหลักได้และขอให้ผ่านไปได้ขอบคุณค่ะ